มันแบบว่ามันพังคุมันแบบมันแบบโอเวอร์เวลมากอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบว่าทำให้ได้ความรู้สึกที่มันไปถึงจุดนั้นได้โดยไม่รู้ตัวก็มันจะแบบมันจะเอฟเฟกต์กว่าทำไมเข้าใจหรอกมันจริงมันเรียวมันจุกแสดงว่าเธอก็รู้รู้เมื่อกี้จริงเหรอสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจไม่บอกตอนจบเลยเนี่ยตัวเมตตาหรือตัวสติเราอยากให้เขารู้สึกอินกับมันโดยที่เขาไม่ต้องรู้ว่าจุดสุดท้ายมันคืออะไรเขาจะค่อยๆไปเจอโดยที่เราไม่อยากให้เขามาพะวงเลยว่าคำตอบสุดท้ายมันคืออะไรมันมีความสับสนอย่างแท้จริงเพราะเราเชื่อว่าความรักมันก็เป็นแบบนี้สุดท้ายโดยเฉพาะคู่ลุงหลานคู่นี้สวัสดีค่ะเบ็คกี้อัมชองนะคะรับบทเป็นละโมค่ะปีนี้จะมามุกไหนอีกเบ็คกี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่หนักใจที่สุดเพราะว่าเขาต้องมารับเป็นลูกของซันนี่กับชมตัวละครนี้หากันนานพอสมควรมีการแคสติ้งแบบเป็นร้อยๆเหมือนกันนะคะคือกว่าจะเจอเราค้นพบแบบว่าพอเบ็คกี้เขาเล่นเป็นลูกแล้วมันมีความดื้ออะไรบางอย่างที่มันเราคิดว่าเด็กคนนี้สู้กับซันนี่แบบได้กลายเป็นมิติที่แบบเราสนใจและดีนโมคือคนที่อยู่ตรงกลางของทุกปัญหาตัวละครเนี้ยเขาต้องอยู่เคียงข้างเมตตาคือเคียงข้างแม่แล้วมันมีความเป็นลูกพ่อมากกว่าลูกแม่เลยตัดสินใจเลือกน้องเนี่ยเขารู้สึกว่าพลังอะไรบางอย่างหรือความรั้นอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะทำให้เคมีในครอบครัวนี้มันดีกับหนังอะไรเงี้ยค่ะเราเข้มแข็งนะแต่ภายในใจคือแบบ broken สุดๆมันเป็นการ explore feeling ของนโมนิดๆว่าแบบจะยังไงแต่คือต้องถ้าตามเรื่องอ่ะมันจะมีสตอรี่ไลน์ของเขาอยู่ว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้ทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้พี่อยากให้เข่าอยู่ตรงนี้ทำสิเข่าอยู่ตรงนี้เข่าอยู่ทั้งสองขาเลยก็ได้เข่าอยู่ตรงนี้เข่าอยู่ตรงนี้เออแล้วพลิกไม่พลิกกลับมาพลิกคือรู้ว่าต้องสนิทกับพ่อมากๆคุณพ่อก็คือพี่ซันนี่ค่ะก็เป็นคนที่ตลกค่ะตลกแบบธรรมชาติสุดๆค่ะคืออยู่ดีๆก็คือเงียบนะคะแล้วอยู่ดีก็จะเล่นมุกก็จะขำๆเลยค่ะเราไปอวดเพื่อนวันนี้เล่นกับคนนี้เป็นแบบพ่อลูกกันเขาบอกเฮ้ยดูเป็นพ่อลูกกันจริงๆนะอยู่ดีก็ได้มีลูกปกติไม่มีแต่แมวมีการปะทะอารมณ์กับพี่ซันนี่ด้วยหกโมงตอนแรกๆอะตอนเวิร์กช็อปอะหนูจำได้ว่าไม่กล้าที่จะขึ้นเสียงคือมันต้องกล้าเล่นถึงขั้นนั้นเลยค่ะกี่ปีก็ไม่รู้ที่หนูต้องอยู่กับเรื่องตอบเด็กของพ่ออยากยากค่ะยากค่ะแต่ว่าสนุกค่ะหนูสนุกทุกซีนที่เล่นเลยค่ะแล้วก็เต็มที่ทุกซีนจริงๆค่ะ